ไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับภาพประหลาดที่ได้จาก Google Street View กันค่ะมีศิลปินชาวแคนาดาได้รวบรวมภาพเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ได้จากการทำแผนที่ของ Google Street View การเดินทางสร้างแผนที่นี้โดยการขับรถไปตามท้องถนนทั่วโลกของ Google Street View นั้นได้พบเจอกับเรื่องราวประหลาดรวมไปถึงเรื่องที่น่าขำอีกมากมายโดยวันนี้เราได้รวบรวมโมเมนต์สุดแปลกของ Google Street View ที่รวบรวมโดยจอห์นลัฟแมนศิลปินชาวแคนาดามาให้ชมกันค่ะมากันที่ภาพแรกเจอเข้ากับแก๊งหน้ากากนกพิราบว่าแต่พวกพี่ๆเขานั้นมายืนรออะไรกันอยู่เอ๊ะหรือมารอต้อนรับ Google Street View กันนะ 2. รถของ Google Street View ชนลาเสียชีวิตโอ้ยเจ้าลาผู้น่าสงสารพี่เขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกนะ 3. นักโทษหนีจากเรือนจำงานนี้ไม่รอดแน่ๆเพราะกล้อง Google Street View ได้จับภาพเอาไว้หมดแล้วแก๊งโจรกำลังปล้นรถในแอฟริกาใต้บังเอิญจริงๆมาเจอเข้ากับรถ Google Street View งานนี้หนีไม่รอดแน่ๆ 5. เม็กซิโกขึ้นชื่อเรื่องชาวแก๊งและการลักพาตัวซึ่งเจอแบบนี้ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวว่าแต่งานนี้ใครรอดอยากรู้จังเลย 6. ตำรวจกำลังวิ่งไล่รถ Google ในเซอร์เบียขอโทษครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะผมแค่มาถ่ายรูปทำแผนที่เท่านั้นเอง 7. ฆาตกรรมสยองขวัญโดยภาพนี้ได้จาก Google Map มีน่าเชื่อว่าจะเกิดเรื่องราวน่าสยองขวัญในช่วงเวลานี้พอดีเห็นแล้วขนลุกเหมือนกันนะ 8. ชายเปลือยที่แอบหลับในกระโปรงหลังรถมาทั้งคืนก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าจะมีรถ Google Street View ผ่านมาทางนี้ 9. หญิงสาวกำลังคลอดลูกบังเอิญจริงๆนะถ้าลูกออกมาแล้วอย่าลืมกลับมาดูภาพนี้ล่ะว่าแต่พี่คนขับรถคงกำลังลุ้นไปด้วยเลยล่ะ 10. การดวลดาบซามูไรภาพนี้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆว่าแต่เอ๊ะซ้อมละครกันอยู่หรือเปล่านะ 11. ฝูงลิงเจ้าลิงพวกนี้กำลังมองดูอะไรกันอยู่นะอยากรู้จริงๆ 12. ทารกน้อยกำลังผจญภัยว่าแต่พ่อกับแม่อยู่ไหนนะปล่อยให้หนูน้อยคลานออกมาคนเดียวแบบนี้มากันที่ภาพสุดท้ายสุนัขตัวน้อยติดซี่ประตูโอ้ยโอ้ยอย่าโมจะถ่ายสิมาช่วยเราหน่อยเป็นยังไงกันบ้างกับเหล่าภาพแปลกประหลาดที่ได้จาก Google Street View เหล่านี้โดยคนถ่ายลัฟแมนนั้นกล่าวไว้ว่าตัวเขานั้นเริ่มสะสมภาพเหตุการณ์แปลกๆที่ได้จาก Google Street View มาตั้งแต่ปี2009ก่อนที่จะรวบรวมภาพทั้งหมดและอัพโหลดมาเป็นบล็อกให้ผู้คนได้ติดตามและได้ขำขันกับภาพประหลาดเหล่านี้วันนี้ PP Story Hub ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ